จุดเทียนใจไฟนิรันดรชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะหลับถ้าหน้าในถูกส่วนให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิต
อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นๆให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำใจให้เคร่งเครียดให้ใสๆแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนะนุ่มๆมองเบาสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆพรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมตัวเราเราจะต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเราให้ได้ในช่วงที่ร่างกายของเรายังแข็งแรงอยู่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราเดียวที่เราจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้กับตัวของเราให้ได้เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมายเมื่อถึงช่วงเวลานั้นเราต้องเป็นที่พึ่งให้ตัวเราเองเท่านั้นคนอื่นเขาได้แต่เอาใจช่วยเราอยากรับปรารถนาดีกับเราแต่เขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเราต่างหากที่จะต้องพึ่งตัวเราเองให้ได้ในช่วงของสุดชิงพบนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทุกคนจะต้องเจอไม่วันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นในวันสานี้เนี่ยฤดูกาลกำลังเหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวเกินไปร่างกายเราก็ยังพอมีเลี้ยวมีแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบชิงช่วงเวลาที่ดีนี้แสวงหาที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวของเราให้ได้ก่อนที่มัจจุบันจะช่วงชิงเราจะโลกนี้ไปอีกประการหนึ่งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งอยู่ในตัวของเรานี้เนี่ยยังทำให้เราเนี่ยมีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่เราก็จะมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจของเราที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรานั้นก็คือพระรัตนตรัยคือรัตนะทั้งสามมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายแก้วใสรัตนะแปลว่าแก้วเป็นแก้วใสเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกโบตูมใสเกิดความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใส
เหมือนน้ำใสๆหรือกระจกข้างเจ้าที่ส่องเราหน้าใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้แต่ความจริงแล้วท่านใสเกินความใสใดๆในโลกยืนในอริยบทของสมาธิสงบนิ่งอยู่ในกลางกายของเราหน้าตักเท่ากับความสูงของท่านเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระพุทธรัตนนี้ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆก่อนกายนี้จึงเรียกว่าธรรมกายท่านมีธรรมจักขุคือมีการเห็นในรอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตมีญาณทัศนะเป็นเครื่องรู้เห็นถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นธรรมรัตนะนั้นอยู่ในกลางกายของท่านมีลักษณะเป็นดวงกลมๆเหมือนดวงแก้วแต่สิ่งที่อยู่ภายในคือข้อมูลหรือความรู้เรื่องราวความจริงและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายความเป็นจริงที่แท้จริงหรือสัจธรรมทั้งปวงอยู่ในกลางธรรมรัตนะและในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะหรือธรรมกายละเอียดเป็นองค์พระธรรมกายละเอียดรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ด้วยกันแต่เรียกกันคนละชื่อเพราะภารกิจเก่งคนละอย่างนี่คือสารณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายสิงสถิตยติโสนกลางกายฐานที่7หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรามีมาดั้งเดิมยาวนานอยู่ในตัวของเรานี่แหละและของทุกๆคนในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุก่อนเข้าถึงก่อนและได้นำมาถ่ายทอดมาสั่งสอนให้ได้บรรลุตามให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้บรรลุตามจึงได้เชื่อว่าเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการเข้าถึงสรณะที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริงนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นแต่เป็นวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากต้องง่ายทำสบายต้องปล่อยคลายต้องใจเย็นๆที่จะต้องนำใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เด้อให้ใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาปกติใจจะถูกนิวรณ์ทั้ง5บดบังเอาไว้ทำให้ใจของเราไม่หยุดไม่นิ่งไม่มีความสว่างภายในจึงไม่เห็นสรณะที่แท้จริงแล้วยังมาก็เอาวิชาความไม่รู้ธาตุที่เป็นบาปศักดิ์สิทธิ์นี้ตึงไปติดในสิ่งที่ไม่ใช่สรณะซึ่งอยู่ภายนอกในยามที่มนุษย์มีความทุกข์ก็ต้องการที่พึ่งแต่ในชาวไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวเพราะพยายามมารบดบังเอาไว้โดยนิวรณ์ทั้งห้าแล้วก็ตึงไม่ค่อยคุยเข้าใจว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายนอกเช่นอยู่ตามต้นไม้ในมุมเมื่อใครมีทุกข์ก็ไปจุดทูปขอให้สิ่ง
ฉะนั้นจะต้องเอาใจกลับเข้ามาสู่ภายในให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาให้ได้ทุกริยาบททั้งนั่งนอนยืนเดินท่อนนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะถูกส่วนเวลาทำถูกวิธีแล้วจ้ะใจก็จะถูกปรุงให้ถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนตกจากที่สูงเหมือนตกหลุมอากาศว่างเหมือนเรานั่งรถเร็วๆลงจากสะพานว่างคือมันหล่นโบกลงไปแล้วก็จะมีทำดวงแรกปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคและดวงธรรมนุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นปากประตูของพระนิพพานเป็นต้นทางสายกลางในเส้นทางที่จะดำเนินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือห่างกายจากข้าศึกคือกิเลสทั้งหลายห่างกายจากความทุกข์ทรมานของชีวิตและก็เป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าท่านใช้เดินทางภายในไปสู่อายตนะนิพพานเป็นเส้นทางสายกลางที่เป็นแนวดิ่งลงไปจากกลางกายกลางดวงธรรมดวงแรกดวงเล็กๆใสๆจะมีจุดสว่างอยู่ในกลางดวงนั้นตรงกลางจุดสว่างนี่แหละเป็นทางสายกลางที่ดิ่งลงไปสู่ปลายทางคืออายตนะนิพพานโดยวิธีการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายไปที่กลางดวงธรรมดวงนั้นธรรมดวงนั้นน่ะมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความใสความสว่างปรากฏเกิดขึ้นทั้งชัดใสสว่างสุขความสุขความบริสุทธิ์จะมาพร้อมๆกันเมื่อใจเมื่อเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วเวลานิ่งถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเป็นแนวดิ่งเรื่อยไปเลยผ่านทุกสิ่งที่ผุดผ่านมาในกลางนั้นจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเข้าถึงพระธรรมกายใสบริสุทธิ์ภายในใสเกินความใสใดใดในโลกสว่างเกินความสว่างใดใดทั้งสิ้นก็ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นสบายใจเบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์กิ่งเกลียงแล้วก็สวยงามมากงามกว่ามนุษย์งามกว่าเทวดางามกว่าพรหมหรืออรูปพรหมทั้งหลายใสบริสุทธิ์เป็นลักษณะกายสากลที่เหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่าภายนอกจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดๆก็ตามแต่พระธรรมกายนี้จะเหมือนกันหมดเลยเหมือนพิมพ์เดียวกันเลยบล็อกเดียวกันจะใสบริสุทธิ์นี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงที่พ้นจากสภาวะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความทุกข์อะไรต่างๆ
ลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนก็ตั้งแต่วัยชราว่าเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงนี่แหละทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตเพราะว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่พระธรรมกายไม่ใช่เช่นนั้นจะคงที่คือสวยงามใสบริสุทธิ์ยิ่งผ่านกาลเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสุขใสมีความสว่างและความทุกข์ไม่มีในพระธรรมกายมีแต่สุขล้นความทุกข์จะมีในกายอื่นที่ชัดเจนคือกายมนุษย์หยาบของเราทั้งทุกส่วนตัวทุกประจำและทุกก็ที่จรเหมือนสารพัดหมดเลยแต่การทำพ้นจากสภาวะอย่างนี้ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราแต่ยามีทุกข์พอเราทำใจนิ่งเข้าถึงกายดำทุกข์นั้นก็ดับไปแปรเปลี่ยนเป็นความสุขสดชื่นเบิกบานสบายกายสบายใจแช่ยิ้มอยู่ภายในและก็เป็นที่ระลึกคือเป็นกายที่ควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาพอไประลึกถึงสิ่งอื่นเช่นคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญอะไรอย่างนั้นนึกไปแล้วก็มีแต่ความเพลินกับความดีและกับความทุกข์ทรมานชีวิตเพราะสิ่งที่นึกนั้นมันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ไปนึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เรามีทุกข์อยู่อย่างนั้นใจมันก็จะเป็นทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งที่ควรระลึกนึกถึงเราเป็นชาวพุทธต้องรู้ว่าควรจะนึกถึงอะไรสิ่งที่ควรนึกถึงคือพระธรรมตรัยที่อยู่ในตัวนี่แหละดังกล่าวเนี่ยที่นำใจมาหยุดนิ่งใจใจอยู่ในกลางกายท่านก็เป็นสุขแล้วเห็นท่านทั้งวันทั้งคืนก็เป็นสุขทั้งวันทั้งคืนถ้าเห็นท่านทั้งนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินอยู่ในบ้านก็เป็นสุขนอกบ้านก็เป็นสุขอยู่ในทุกคนทุกแห่งก็เป็นสุขเพราะเราอยู่ในแหล่งกำเนิดของความสุขซึ่งมีเฉพาะอยู่ในกายธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพรรษานี้จึงเป็นพรรษาที่สำคัญอย่างยิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในดังกล่าวนี้แม้วันสุดท้ายของชีวิตในช่วงสึกชิงพบชิงปรโลกเวลาฝึกจนคุ้นเคยและชินในที่สุดพอถึงวันนั้นใจก็จะแช่อิ่มอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายใจจะมีแต่ความสุขแม้ว่ากายจะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ตามแต่ข้างในจะเป็นสุขเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายภายในแล้วเราเลือกเกิดได้จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้เพราะกำลังบุญกำลังบารมีกำลังความบริสุทธิ์ของพระธรรมกายนั้นสามารถส่งออกไปถึงนอกภพได้เพราะฉะนั้นการที่เลือกเกิดอยู่ในภพไม่ว่าสวรรค์ชั้นไหนหรือจะเป็นพรหมโลกพรหมโลกตรงไหนก็ได้ทั้งสิ้นแม้แต่พระโสดาบันอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านจะไปอยู่พระภูมิไหนก็ได้แต่ท่านเลือกไปอยู่สวรรค์ชั้น
จตุมาราชิกาเพราะคุ้นเคยก็ไปอยู่ได้การเข้าถึงกายธรรมนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราทีเดียวทั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งก่อนใกล้จะตายและหลังจากตายแล้วเป็นที่พึงตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการระลึกถึงและการประกอบความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เขาถึงให้ได้เพราะมีอยู่แล้วในตัวของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเมาเบาสบายสบายให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นใจเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทานเรามีก็ดีจากการน้อมนำเทียนใจไฟนิรันดร์นันทชัยไปถวายเป็นพุทธบูชาก็ดีเดี๋ยวจะการแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวเราเองก็ดีเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
จารย์ยะมหาโพธิญาจารย์โอ้พระสิบสาวิชาธรรมกายโอ้พระสิบสาวิชาธรรมกายด้วยเทียนใจไฟนิรันดรนันตชัยด้วยเทียนใจไฟนิรันดรนันตชัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้เข้าถึงพระธรรมกายและทุ่มใจสร้างบารมีและทุ่มใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างเต็มที่เต็มกำลังขออานิสงส์แห่งบุญนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรยอดกัลยาณมิตรเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดให้มาสร้างบารมีให้มาสร้างบารมีเป็นประธานกองกฐินธรรมชัยเป็นประธานกองกฐินธรรมชัยขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายในวิชาธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวยมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสะจักษุทั้งมังสะจักษุทิพยจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุสัมมันตจักษุและธรรมจักษุและธรรมจักษุให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรสัจจันทสโรพระผู้ปราบมารังผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเถิดจงทุกประการเถิดนิพพานปัจจัยโยสาธุ
ิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตปังสุกุรจีวรานิปังสุกุรจีวรานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชิยามะโอโนชิยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุคุณรจีวรานิปังสุคุณรจีวรานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจนิพพานายัจจข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าบังสุคุณจีวรข้าบังสุคุณจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับข้าบังสุคุณจีวรข้าบังสุคุณจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานสาธุลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญกันในวันนี้จันแกรจันตาวันได้น้อมนำผ่านผ้าป่าไปตั้งณแท่นวางผ้าป่าขอกราบเรียนเชิญค่ะของ
ทานัสสะอนิ
ตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะสังวัตตตุสังวัตตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์สะพานบุญทรัพย์อนันต์พร้อมกับของบริวารนี้พร้อมกับของบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขออานิสงส์แห่งการถวายขออานิสงส์แห่งการถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์สะพานบุญทรัพย์อนันต์เพื่อเป็นพุทธบูชานี้เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและเพื่อมรรคผลนิพพานและเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญทั้งหมดก็ขอ
ขออานิสงส์ผลบุญที่ประทานพิธีบุญทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายทุกๆคณะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานกุศลพร้อมกับสาธุชนผู้ใจบุญที่ได้ร่วมบุญในความทนต่างๆมาขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลโดยบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านประธานพิธีบุญทุกคณะเป็นผู้นำมหาชนในการสร้างความดีจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามให้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งลูกสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลให้ความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกประการให้ปฏิบัติสะดวกเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายให้ได้สร้างบารมีตามติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุตั้งใจโปรดน้ำอุทิศส่วนสนละพรพระกันนะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยเวว่าจันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเอวะวันตรายุสุข
ชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูภาวนาธิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะอิ่มต้องขยับมาทางซ้ายนิดนึงจะได้บาลานซ์ก่อนThank you.
ให้ก่อนให้ก่อน
ไม่ได้เทศสดเลยนะน่าจะเป็นปีแล้วนะส่วนใหญ่ที่เคยจัดรายการถ้าจะเป็นบันทึกวิดีโอเอาไว้แล้วก็เปิดไลฟ์เอาวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะรู้สึกตื่นเต้นนะที่จะมาบอกนะความรักของจักรวาลนะวันนี้นะให้ญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายนะวัดธรรมกายบอสตันนี่จะได้ร่ำรวยสมปรารถนากันทุกๆสิ่งเลยนะถ้าใครได้รู้เรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะ law of attraction จะได้นำไปใช้ได้นะแล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตกันนะซึ่งหลักก็มีง่ายๆนะก่อนที่เราจะไปฟังเทศนะเราก็ต้องทำอารมณ์ของเราให้เบิกบานก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปฟังวิดีโอทำอารมณ์ให้เบิกบานนะทำใจให้สบายก่อนนะก่อนที่จะฟังธรรมนะว่าเรามาฟังธรรมเราไม่ได้มาดูตลาดหุ้นนะไม่ได้มาดูปราศรัยทางการเมืองเนาะเพราะฉะนั้นเราทำอารมณ์ให้เบิกบานก่อนจ้ะที่ดังที่ดังนี่ใช่ไหมวะไม่เห็นด้วยจะออกมันเล็กขอเสียงไม่ออกเพราะมันไม่ต่อThank you.
็กดแข็งแรงดึงดูดนะ law of attraction ก็ฟังสบายๆนะไม่ต้องตั้งใจฟังมากนะเพราะว่าเราแค่รู้หลักปฏิบัติอย่างเดียวแค่นั้นเองนะส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ฟังผ่านๆไปนะเหมือนกับหลวงพี่บอกให้ฟังถึงนะสวิตช์ไฟนะว่ามีสวิตช์ไฟที่สำหรับเปิดไฟได้ทั้งเมืองเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะเราก็แค่เอามือไปกดเปิดแค่นั้นเองส่วนการเดินสายไฟไฟฟ้ามันวิ่งยังไงเนี่ยเราก็ฟังผ่านๆไปเราก็ฟังผ่านๆไปเราแค่รู้ว่าวิธีเปิดยังไงนะที่ขึ้นชิ้นช่องก็ธรรมะที่จะให้ในวันนี้นะเป็นกฎแรงดูดก็เป็นกฎของธรรมชาตินะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ไปที่ป่าประดูลายแล้วก็หยิบใบไม้ขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วก็ถามกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ใบไม้ในมือกับใบไม้ในป่าประดูลายเนี่ยอย่างไหนมีมากกว่ากันพระอานนท์ก็ตอบว่าก็ต้องป่ามะก็ต้องใบไม้ในป่าสิพระเจ้าค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าธรรมะที่พระองค์นะทรงสอนตลอด45พรรษาเนี่ยก็เหมือนใบไม้ที่อยู่ในกำมือส่วนธรรมะทั้งหลายนะที่ยังไม่ได้สอนเนี่ยเหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในป่านะเอาเฉพาะที่เนื้อเน้นๆเนี่ยที่จะให้บรรลุธรรมได้เนี่ยก็คือใบไม้ในกำมือส่วนธรรมทั้งหลายนะที่มากมายกว่านั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้เอามาสอนนะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะพูดต่อไปเนี่ยก็เป็นธรรมะแขนงหนึ่งนะซึ่งเป็นใบไม้ที่อยู่ในป่าที่สนับสนุนกับการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสนับสนุนธรรมะของพระพุทธเจ้าตลอด45พรรษาเนี่ยท่านทรงแสดงธรรมไว้ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์บันทึกลงในพระไตรปิฎก45เล่มบันทึกลงในพระไตรปิฎก45เล่มย่อลงเหลือมงคลชีวิต38ประการไล่ตั้งแต่ไม่พบคนพาลพบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาไล่เรื่อยไปเลยนะ38อย่างมงคล38เนี่ยย่อลงเหลือ3ก็คือละชั่วทำดีทำใจให้ใสย่อลงเหลือ1ก็คือว่าทำใจของเราให้ผ่องใสนะหลวงปู่ก็บอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนะเอาใจไว้ที่กลางกายนะหยุดเป็นตัวสำเร็จนะเมื่อเอาใจไว้ที่กลางกายใจก็ใสใจก็สบายเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในหลักของการทำใจของเราให้ใสแล้วก็นะไม่ผิดหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะกฎแห่งแรงดึงดูดนะก็เหมือนก็เป็นกฎธรรมชาตินะก็คล้ายๆกับกฎแรงน้อมถ่วงอย่างสมมติเรารู้จักแรงกดแรงน้ำถ่วงไหมกดแรงน้ำถ่วงก็คือว่าวัตถุใดก็ตามถ้าตกจากอากาศนะมันก็ต้องหล่นลงพื้นนะเราอาจบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับกดแรงน้ำถ่วงใช่ไหมแต่ทุกคนก็อยู่ในกฎนี้นะถ้าเราขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วกระโดดลงมายังไงเราก็ต้องถึงพื้นถูกไหมนั่นแหละเรียกว่ากดแรงน้ำถ่วงอย่างอันนี้เนี่ยหลวงพี่ปล่อยมาเนี่ยหลวงพี่ไม่รู้เรื่องกดแรงน้ำถ่วงเลยนะหลวงพี่ปล่อยมา
ยังไงมันก็ตกอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยตกอยู่แล้วแล้วกฎของแรงโน้มถ่วงก็คือวัตถุที่อย่างสมมติว่าก้อนหิน1กิโลกับก้อนหิน5กิโลถ้าปล่อยลงมาพร้อมกันเนี่ยเราว่าก้อนปล่อยลงมาจากตึก10ชั้นเนี่ยเราว่าก้อนหิน1กิโลกับ5กิโลเนี่ยก้อนหินก้อนไหนจะถึงพื้นก่อนกันถ้าเราปล่อยมาพร้อมกันจากตึก10ชั้นนะ1กิโลกับ5กิโลใครตอบได้บ้างคำตอบก็คือถึงพร้อมกันนะถ้าปล่อยมาพร้อมกันเนี่ยน้ำหนัก1กิโลกับ5กิโลเนี่ยจะตกลงพร้อมกันเหมือนกับ2สิ่งนี้นะมือถือกับรีโมทของเทียนเนี่ยปล่อยมามันจะหล่นลงพร้อมกันนะมันจะหล่นลงพร้อมกันน้ำหนักเนี่ยไม่เกี่ยวเนี่ยถึงแม้เราไม่รู้กฎนี้เนี่ยเราก็อยู่ในกฎนี้นะเราขึ้นบนต้นไม้และกระโดดลงมายังไงเราก็ต้องถึงพื้นแน่นอนนี่เรียกว่ากฎแรงโน้มถ่วงนะกฎแรงดึงดูดก็เหมือนกันนะเราไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งได้ยินครั้งแรกกฎแรงดึงดูดคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่สิ่งที่เราได้รับในทุกวันนี้ก็คือสิ่งที่เราดึงดูดมานั่นเองคนแรกๆที่นำทฤษฎีนี้หรือนำกฎธรรมชาตินี้มานำเสนอต่อโลกก็คือเอสเตอร์กับเจอร์รี่ฮิกนะฮิกส์เป็นสองสามีภรรยานะได้เขียนหนังสือเรื่อง The Law of Attraction นะแล้วก็คนไทยจะรู้จักนะในหนังสือที่เรียกว่า The Secret ดังประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะตอนนั้นจะดังมากเป็นหนังสือที่รอนดาเบิร์นเขียนนะรอนดาเบิร์นเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของเอสเตอร์ฮิกนะก็ทำให้คนรู้จักกฎแห่งแรงดึงดูดมากขึ้นนะจริงๆกฎก็ไม่มีอะไรมากนะคือง่ายๆสั้นๆมากเลยนะโดยหลักการแล้วก็คือสิ่งใดที่เหมือนกันจะดึงดูดกันคือไม่มีเรื่องบังเอิญนะสิ่งใดที่เหมือนกันจะดึงดูดกันมันก็คล้ายๆกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมหลักของกฎแห่งกรรมคืออะไรก็คือทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะปลูกถั่วก็เป็นถั่วปลูกงาก็เป็นงานะปลูกถั่วจะไปเป็นงาไม่ได้ยกเว้นคนตาถั่วนะเพราะฉะนั้นกฎของหลักการของกฎแรงดึงดูดก็คือสิ่งใดที่เหมือนกันก็ดึงดูดกันนะแล้วทุกอย่างที่เราได้รับไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างที่เราได้เจอเหตุการณ์เจอบุคคลต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราดึงดูดมาทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็น law of attraction creative cycle เป็นการที่เราสร้างนะวงจรในการดึงดูดขึ้นมานะจริงๆหลักการก็มีง่ายๆแค่นี้เลยนะจริงๆก็หลักการมีง่ายๆแค่นี้เลย ask คือบอกนะบางเล่มเขาแปลว่าแปรนะแปลว่าขอนะจริงๆแล้วแปลให้ถูกต้องก็คือบอกกับจักรวาลอันนี้พูดคร่าวๆก่อนนะบอกกับจักรวาลมีหน้าที่ตอบรับจักรวาลตอบได้คำเดียวก็คือได้ไม่ว่าเราจะขออะไรไม่ว่าเราจะบอกอะไรนะจักรวาลบอกได้แล้วหน้าที่ของเราก็คือ allow ก็คืออนุญาตพออนุญาตแล้วก็ได้รับรอรับ
เหมือนกับเราง่ายๆนะเหมือนกับเราไปที่ร้านอาหารไปออเดอร์เมนูนะสั่งออเดอร์ว่าขอผัดกะเพรานะเด็กเสิร์ฟก็บอกว่าได้ส่วนเรามีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือว่าพอเขาเอามาให้แล้วเราก็บอกโอเคคือรับมาก็คืออนุญาตนะแล้วเราก็จะได้รับเนี่ยหลักการเราออฟแอทแทคชั่นนี่ก็คือมีแค่นี้จริงๆนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะก่อนจะไปรู้หลักนะกฎแห่งแรงดึงดูดนะ law of attraction มันจะมีกฎแม่ของ law of attraction ก็คือกฎนี่ law of vibration นะเป็นกฎแม่ของกฎแรงดึงดูดก่อนที่มันจะดึงดูดได้อะมันต้องมีการสั่นสะเทือนก่อนนึกออกไหมก่อนที่จะดึงดูดสิ่งใดได้มันต้องสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนมากพอก็ดึงดูดอีกสิ่งหนึ่งมาได้ในทุกอย่างในโลกนี้นะในทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานเป็น energy หมดเลยนะหลวงพี่เคยบอกว่าเรามีกายกับจิตกายก็คือสสารจิตก็คือพลังงานนะเหมือนกับนามรูปตัวเราเป็นรูปจิตก็คือเป็นนามเหมือนนามรูปกายเป็นสสารจิตเป็นพลังงานนะสิ่งของโต๊ะเก้าอี้ไมค์ก็เป็นสสารจริงๆแล้วละเอียดลึกลงไปแล้วโต๊ะเก้าอี้เตียงบ้านตึกทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพลังงานเพราะถ้าเกิดเจาะเข้าไปในละเอียด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 แล้วในปรมาณูอนุปรมาณูละเอียดละเอียดแล้วทุกอย่างเป็นพลังงานหมดเลย everything is energy นะเป็นพลังงานหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราส่งออกไปความคิดคำพูดการกระทำล้วนแต่เป็นพลังงานที่เราส่งคลื่นออกไปมีผลให้ดึงดูดให้เราได้รับสิ่งต่างๆเหมือนกับว่าสมมติเราทำขนมขายสมมติเราทำเค้กขายอย่างนี้นะ เราทำเค้กขายเราก็มีความมั่นใจว่าเค้กของเราเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกนะเราทำเค้กที่อร่อยที่สุดในโลกนะเราคิดทุกวันเรานึกทุกวันแล้วมีบางคนที่คิดตรงกันมีคลื่นสัญญาณตรงกันคืออยากจะหาเค้กอร่อยอร่อยสักร้านหนึ่งนะที่เอามานะใช้ในงานวันเกิดหรืออยากจะกินเค้กที่อร่อยที่สุดในโลกนะเขาก็คิดก็พยายามหานะก็จะคลื่นก็จะตรงกันก็จะทำให้มาที่ร้านนี้พอเราส่งขึ้นไปแบบนั้นเขาก็ส่งขึ้นมาแบบเดียวกันขึ้นมาตรงกันก็เลยมาเจอกันนี่ทุกอย่างเป็นขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่าพลังงานก็ดึงดูดพลังงานนั่นแหละนะพลังงานก็คือดึงดูดพลังงานนั่นแหละนะแล้วพลังงานนะทุกอย่างเป็นพลังงานสิ่งที่จะทำให้มีแรงสั่นสะเทือนมากแม่เหล็กที่ใช้ในการสั่นสะเทือนคืออะไรรู้ไหมในตัวเราเนี่ยอะไรคือแม่เหล็กที่ใช้ในการสั่นสะเทือนคำตอบก็คือ feeling feeling ก็คืออารมณ์นี่แหละก็คือ vibration เท่ากับ feeling ก็คืออารมณ์ของเราถ้าเราอารมณ์ดีดึงดูดสิ่งที่ดี
ถ้าเราอารมณ์เสียก็ดึงดูดของเสียสิ่งไม่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นนะสิ่งสำคัญที่สุดนะเรื่องของกฎแรงดึงดูดก็คือ feeling ก็คืออารมณ์นะเป็นทั้ง vibration เป็นทั้งกฎแรงดึงดูดด้วยนี่เขาจึงแบ่งอะไรแบ่งอารมณ์ทั้งหลายเป็นคลื่นความถี่นะคลื่นความถี่แบบธรรมชาติก็250คลื่นที่อารมณ์ดีขึ้นมาก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเราอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดนะก็จะมีคลื่นความถี่ที่ต่ำนะก็จะแบ่งง่ายๆก็คือว่าอารมณ์ดีกับอารมณ์เสียแล้วอารมณ์ที่แบบว่าสูงสุดเลยก็จะมีอยู่นะเรามีรู้สึกมีความรักมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในตั้งแต่สีฟ้าขึ้นไปเนี่ยนะก็จะมีแรงสั่นสะเทือนที่มากappreciation ก็คือรู้สึกขอบคุณรู้สึกปลื้มใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับรู้สึกขอบคุณต่างๆก็จะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่มีมากนะสั่นสะเทือนสูงสุดก็คือความสงบนะ well being peace นี่จะมีแรงสั่นสะเทือนมากๆเลยนะก็จะไล่ไปตามลำดับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไม่มีเรื่องบังเอิญนะสิ่งที่เข้ากันก็จะดึงดูดกันนะเราอารมณ์ดีนะส่งขึ้นไป80นะก็จะดึงดูดนะสิ่งที่เป็น80มาเหมือนกันอารมณ์เสียหงุดหงิดนะขึ้นจะหยาบใช่ไหม20ก็จะดึงดูดอะไรที่ขึ้น20เนี่ยเราก็ดึงดูดมาหมดเลยนะตัวของเราเนี่ยเป็นทั้งเครื่องรับแล้วก็เครื่องส่งด้วยตัวของเราเนี่ยเป็นทั้งเครื่องรับแล้วก็เครื่องส่งด้วยเหมือนเรามีวิทยุนะตัวเราเป็นวิทยุเราเปิดคลื่น 95.0 นะเปิดเพลงเพื่อชีวิตเราก็จะได้รับเพลงเพื่อชีวิตทั้งวันนะถ้าเราเปิดนะ 102.5 เป็นเพลงอะไรเป็นเพลงลูกทุ่งนะเราก็จะได้ฟังเพลงลูกทุ่งทั้งวันนะถ้าเปิด101ขึ้น101เป็นเพลงป๊อปนะหรือเปิดขึ้นอื่นเป็นเพลงร็อกเราก็จะได้รับขึ้นเพราะขึ้นมันตรงกันมันจึงรับกันได้นะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไม่มีเรื่องบังเอิญนะสิ่งที่เราได้รับในปัจจุบันก็คือคลื่นสัญญาณที่เราส่งไปนะตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราออฟไวเบเรชั่นก็คือกฎแรงดึงดูดนั่นแหละมันกฎเดียวกันนะแล้วสรุปให้เลยก็คือว่าทั้งกฎแรงสั่นสะเทือนกฎของแรงดึงดูดก็คือสรุปก็คือตัวของอารมณ์ตัวของ feeling ที่จะเป็นตัวกำหนดนะให้ชีวิตของเราดีหรือร้ายนี่ก็คืออารมณ์ของเรานะที่เราจะกำหนดชะตาชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษอย่างอื่นไม่ได้เราจะไปโทษอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเรานะปล่อยขึ้นสัญญาณที่ดียังไงดีแน่นอนนะเขาจึงนะมีวิธีการนะทำยังไงให้นะอารมณ์ของเราทำให้เรามีแรงสั่นสะเทือนที่ดีนะดื่มน้ำนะทำให้หัวใจเต้นทำให้เลือดสูบฉีดนะออกกำลังกายเล่นโยคะนะฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะคือสรุปก็คือให้เราอารมณ์สบายนั่นแหละนะ
ให้เรามีอารมณ์สบายให้เรามีอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานี่มีหน้าที่เดียวนะก็คือทำอารมณ์ให้ดีแล้วจะรวยนะแค่ทำอารมณ์ให้ดีแล้วจะรวยนะทีนี้ก็มาถึงนะกฎสมการของกฎแรงดึงดูดนะอย่างที่บอกไปเราเข้าไปในร้านอาหารเราสั่งไปออเดอร์เมนูเราบอกเมนูไปนะจักรวาลหรือนะพระนิพพานหรือบุญเนี่ยบุญมีหน้าที่ให้ความสุขให้ความสำเร็จอย่างเดียวนะหน้าที่ของบุญนะคือให้ความสุขให้ความสำเร็จอย่างเดียวเราปรารถนาสิ่งใดให้แข็งแรงอายุยืนนี่คือหน้าที่ของบุญเลยนะที่เราจะให้เราเนี่ยประสบความสุขความสำเร็จเป็นหน้าที่ของบุญเลยส่วนที่ทำให้เราแก่เจ็บป่วยไข้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของบาปเป็นหน้าที่ของบาปอยู่ที่เราจูนขึ้นแบบไหนถ้าเราจูนขึ้นเห็นตัวเองแต่ความแข็งแรงเห็นตัวเองว่ามีทรัพย์มากเห็นตัวเองว่าเข้าถึงธรรมนะก็จูนขึ้นให้ตรงกับบุญให้ตรงกับพระนิพพานนะแล้วหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งพอเราขอไปขอให้แข็งแรงสุขภาพดีอายุยืนเข้าถึงธรรมหน้าที่ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คืออาราวอนุญาตโดยไม่มีแรงต้านแต่ที่ไม่สำเร็จก็คือตรงนี้นี่แหละคือเราไม่อนุญาตเพราะว่าเราขอให้เรามีทรัพย์มากขอให้เรารวยขอให้เราเป็นมหาเศรษฐีเราหลับตาแล้วเราเห็นภาพโหมีความปลื้มปิติใจนะว่าเราจะรวยว่าเราจะมีทรัพย์มากแต่พอลืมตาขึ้นมาก็ยังไม่เห็นรวยเลยนะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้เราเริ่มเกิดแรงต้านแล้วแสดงว่าเราไม่อนุญาตให้เรารวยแล้วพอหลับตาเราอธิษฐานจิตเนี่ยเราเห็นภาพเราก็ปลื้มปิติมีความสุขตอนนั้นพระนิพพานบุญกำลังจัดสรรเลยนะกำลังทำงานนะให้เราเนี่ยได้สมความปรารถนาแต่พอเราลืมตาปุ๊บเราเอ๊ะมันจะเป็นจริงเหรอหนึ่งเราไม่เชื่อสองคือเอ๊ะเราขอไปอย่างนั้นอ่ะแล้วมันจะมายังไงอ่ะ how มันจะมายังไงอ่ะมันจะมายังไงอันเนี้ยคือเราทำเกินหน้าที่แล้วเราดันไปคิดนะว่ามันจะมายังไงซึ่งไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เรามีแค่สองอย่างก็คือบอกแล้วก็อนุญาตอนุญาตก็คือเชื่อไปเลยทำความรู้สึกว่าได้แล้วจะอนุญาตแบบง่ายๆโดยไม่มีแรงต้านก็คืออะไรก็คือนั่งสมาธิพอเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยเราไม่เอาอะไรละถูกไหมเราไม่เอาอะไรละเราไม่ไปพยายามที่จะทำตามคำขอของเราให้สำเร็จพอเราไม่มีความพยายามไม่มีความที่จะไปแทรกแซงลูกเราก็ไร้แรงต้านพอไร้แรงต้านเนี่ยมันแรงสั่นสะเทือนมันจะมากแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะมากมันจะมีแรงสั่นสะเทือนที่มากเมื่อเราปล่อยวางวิธีการปล่อยวางก็คือทำความรู้สึกว่าได้แล้วได้รับสิ่งนั้นแล้วนะเราอยากมีบ้านที่สวยแล้วหลับตาแล้วเราเห็นบ้านเรารู้สึกว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วถ้าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วเราจะมีอารมณ์แบบไหนเราก็ไปทำความรู้สึกเป็นอารมณ์นั้นเลยนี่
แรงสั่นสะเทือนจะมากเพราะว่าเราใจของเรามันไม่ขาดใจของเรามันเต็มเหมือนสมมติตอนนี้เรามีเงิน20บาทเราก็อยากปรารถนาอยากจะมีเงิน100บาทแต่เราไปโฟกัสนะแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่เราไม่รู้สึกขอบคุณเราไม่พอใจกับอะไรกับ20บาทที่เรามีอยู่พอเราไม่ไปโฟกัสสิ่งที่เรามีอยู่นะเราไปโฟกัสในสิ่งที่ขาดเนี่ยใจเราก็จะพ้องแรงสั่นสะเทือนก็จะไม่มีนะก็เหมือนกับเรามีแรงต้านเพราะฉะนั้นเราอยากได้สิ่งไหนก็พอเราอยากได้ปุ๊บมันก็เป็นผังแล้วอะไรที่มนุษย์คิดได้เราปรารถนาได้เนี่ยปรารถนาอยากจะให้แข็งแรงอายุยืนเข้าถึงธรรมเนี่ยถ้าเราคิดได้แสดงว่าพระนิพพานเนี่ยส่งผังละเอียดมาแล้วผังสำเร็จมาแล้วให้เราคิดสอนละเอียดให้เราคิดเราจึงคิดได้เขาจึงบอกว่าอะไรที่มนุษย์คิดถึงได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าในละเอียดเนี่ยมันสำเร็จแล้วหรือในโลกวิญญาณเนี่ยมันสำเร็จแล้วแค่เราปรารถนาสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นนั่นก็สำเร็จแล้วในละเอียดในโลกของวิญญาณแต่พอเราลืมตามาแล้วยังไม่สำเร็จยังไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเราก็เลยไม่เชื่อจริงๆสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยเป็นมายาทั้งหมดเลยนะเป็นภาพลวงตานะแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยจิตเนี่ยนั่นก็คือความเป็นจริงที่เราเห็นได้ด้วยจิตเห็นด้วยใจของเราศาสดาทั้งหลายพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้มีรู้มีญาณทั้งหลายเนี่ยจะพูดแบบเดียวกันหมดเลยว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงมายาเป็นเพียงโลกเสมือนนะเป็นเพียงมายาแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นภายในเนี่ยก็คือความเป็นจริงอันนี้คือศาสดาทั้งหลายเลยนะนะผู้มีรู้มีญาณทั้งหลายเนี่ยจะพูดแบบนี้แต่คนธรรมดาแบบเราเนี่ยจะบอกว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นความนึกคิดเอาเป็นมายาแต่สิ่งที่เราอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่เราฟังอยู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะก็จะเข้าใจคนละอย่างก็จะเข้าใจคนละอย่างเพราะฉะนั้นแค่เรานึกได้มันก็สำเร็จแล้วแค่เรานึกได้ก็สำเร็จแล้วและไม่อยากมีแรงต้านก็คือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพราะว่ามันฝึกปล่อยวางโดยไม่ต้องทำอะไรแค่เราเห็นภาพแล้วเรามีความสุขได้เราฟินได้กับความฝันของเราเนี่ยมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนนะแรงสั่นสะเทือนที่มหาศาลเดี๋ยวเราก็ทำหน้าที่ทำการงานของเราไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมันจะจูนให้ถูกทางหรือว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยจะมาถึงเราเองนะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีคุณก็จะมีมากขึ้นหากคุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณไม่มีคุณก็จะไม่มีวันพอเหมือนกับเราอยากมีทรัพย์ให้มากกว่านี้นะถ้าเรารู้สึกขอบคุณสิ่งที่เราได้รับอยู่ถ้าเรามีทรัพย์20นะเราปรารถนาจะมี100นึงเราขอบคุณไอ้20บาทที่เรามีแต่ใจเราเนี่ยปรารถนาอยากจะมี100นะแต่เราขอบคุณ20ที่มีเนี่ยเดี๋ยวจาก20ที่มีอ่ะมันจะเพิ่มแต่ถ้าเกิดเราไปจดจ่อว่าเรายังขาดอีกเท่านี้ไปจดจ่อกับสิ่งที่คุณไม่มีคุณก็จะไม่มีวันพอนะก็เหมือนกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าส
สันตุถิปรมังทนังความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะถึงแม้เรามีพันล้านถ้าเรายังไม่รู้สึกพอมันก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีเท่าที่เรามีแล้วเรามีความสุขไอ้ความสุขตรงนี้ก็จะดึงดูดความสุขดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนานะมาสู่ตัวของเราทุกวินาทีนะคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทุกวินาทีเลยนะคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเพราะในทุกช่วงเวลาคุณสามารถเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีอะไรเปลี่ยนวิธีที่คุณรู้สึกคือเราสามารถโดนบันดาลชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตเราได้ตลอดเวลาเลยแค่เราเปลี่ยนความรู้สึกแค่นั้นแหละจาก feel bad เป็น feel good จากอารมณ์เสียเป็นอารมณ์ดีนะจากอารมณ์ดีก็เบิกบานยิ่งขึ้นไปนี่แค่เราสับสวิตช์เราเปลี่ยนสวิตช์แค่นี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนชีวิตเราได้แล้วเราก็เปลี่ยนชีวิตเราได้แล้วดีไหมเราก็เคยได้ยินว่าอะไรเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มีพลานุภาพนะมากกว่าความคิดก็คือ feeling ก็คืออารมณ์นะเดี๋ยวจะมียกตัวอย่างอันนี้ก็คือวิธีใช้เดี๋ยววันนี้บอกวิธีใช้กดแรงดูดนะมีอันเดียวก็คือนะอีก5นาทีจะจบละอีกได้5นาทีจบละวิธีกดข้อเดียวเลยที่หลวงพี่สรุปให้ก็คือ being now being now ก็คือเป็นมันเดี๋ยวนี้เป็นเลยเดี๋ยวนี้เลยมีตัวอย่างก็มีนักพูดท่านหนึ่งนะเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะในระดับประเทศนะก็ไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งนะถามอาจารย์เนี่ยผมอยากเป็นนักพูดนะระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยผมต้องทำยังไงคำตอบที่ได้รับคืออะไรรู้ไหมคำตอบที่ได้รับก็คือไปเลยก็เป็นเดี๋ยวนี้เลยสิเขาก็งงๆนะแล้วจะเป็นยังไงก็มาถามอยู่ว่าเราอ่ะจะเป็นนักพูดระดับนานาชาติระดับโลกได้ยังไงนะแต่ได้รับคำตอบก็คือก็เป็นเดี๋ยวนี้เลยอาจารย์ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นเลยก็คือคุณก็ไปพิมพ์ในนามบัตรสิInternational Speakerพิมพ์นามบัตรไปเลยว่าฉันอ่ะเป็นนักพูดระดับนานาชาติระดับโลกแล้วเวลาพรีเซนต์ตัวเองเวลาแนะนำตัวเองก็พ่วงท้ายไปด้วยว่าฉันเนี่ยเป็นนักพูดระดับนานาชาติระดับโลกแล้วก็ไปดูว่านักพูดระดับโลกเนี่ยเขาพูดกันยังไงเราก็ไปแอคติ้งเลยนะไปแอคติ้งไปทำท่าทำทางไปดูการหายใจของเขาว่าเขาหายใจแบบไหนเขาเว้นจังหวะแบบไหนเขาออกเสียงออกอักขระแบบไหนเขายืนแบบไหนเราก็ไปเรียนแบบเลยไปเป็นเลยนั่นแหละไปเป็นเลยในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันโอ้อยากเข้าถึงพระธรรมกายจริงๆเราเป็นองค์พระได้เลยนะตอนนี้เป็นเลยไหมแล้วใครนึกถึงองค์พระได้บ้างองค์พระเป็นเราเอาไหนลองบอกสิองค์พระเป็นเราเราเป็นองค์พระได้ไหมองค์พระเป็นเราเราเป็นองค์พระใครทำได้บ้างเนี่ยทำได้ก็เป็นได้แล้วแต่เราเป็นได้เท่าไหร่เป็นได้1วินาทีเป็นได้3วินาทีเป็นได้5วินาทีนี่ก็เป็นแล้วไงแล้วเราก็พอใจว่าเราเป็น
เราเป็นได้แล้วแล้วค่อยขยายจาก5วินาทีเป็น1นาทีเป็น5นาทีเป็น10นาทีเป็นให้ได้ทั้งวันอันนี้เราจะเกิดจากความเติมเต็มของเราไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นมาได้ครึ่งวันแล้วไม่น่าเลยลืมนะหลุดไปนะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเข้ามาลืมเป็นพักไปครึ่งวันนี่เราโฟกัสสิ่งที่เราขาดละแต่ถ้าเกิดเราเป็นได้วินาทีนึงเราก็ปลื้มใจแล้วเราก็มีความสุขละนะนี่ก็เป็นได้เลยเราอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นคนแข็งแรงเราก็เป็นเลยเป็นได้ตอนนี้เลยหลับตาเห็นไหมว่าตัวเองแข็งแรงเดินได้สะดวกเนี่ยเป็นได้แล้วนี่คือผังสำเร็จมาแล้วนะผังสำเร็จมาแล้วเราเห็นภาพผังสำเร็จมาแล้วแต่ถ้าเราลืมตาแล้วมันยังค้างอยู่โอ้ยังรู้สึกไอเจ็บคอยังปวดแข้งปวดขาอันนี้คือแรงต้านแต่ถ้าเรารู้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเรากำหนดจิตแบบนี้เดี๋ยวนะร่างกายเนี่ยมันจะทำตามจิตของเราที่สั่งเองทำตามจิตของเราที่สั่งเองจิตเราเนี่ยมีพลังมีอานุภาพมากนะเหมือนกับเขาสะกดจิตเหมือนกับเขาอะไรนะยืนเอาไม่ใช่สิถือเส้นสร้อยแล้วก็แหวนที่คล้องแหวนขึ้นมาอันนึงเนี่ยนะแล้วเขาถือเฉยเฉยเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเพ่งจิตไปที่วัตถุสมมติว่าเป็นแหวนนะแล้วก็ให้มันสั่งเขาก็เพ่งจิตแล้วแหวนมันก็สั่งนะวัตถุที่ห้อยมามันก็สั่งแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีพลังจิตซึ่งจริงๆแล้วเขาอ่ะขยับนิ้วขยับนิ้วนิดนึงโดยแล้ววัตถุมันก็เลยสั่งแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะว่าใจอ่ะเขามุ่งไปที่วัตถุนั้นให้มันสั่งแต่ว่าร่างกายอ่ะมันเป็นไปเองตามคำสั่งของจิตเราอ่ะตามคำสั่งของจิตเราอ่ะเพราะฉะนั้นเราลองบอกตัวเองสินะทุกวันนะฉันเป็นคนพูดเพราะฉันเป็นคนใจบุญฉันเป็นคนมีจิตเมตตาฉันเป็นคนพูดถึงคนอื่นแต่ในสิ่งที่ดีเราก็บอกตัวเองทุกวันฉันเป็นคนพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่ดีแต่พอเราพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีปุ๊บมันจะเริ่มค้านแล้วเริ่มค้านกับใจเราเริ่มค้านกับความเชื่อเราแล้วเราก็จะมีสตินะหยุดได้เพราะว่าเราบอกตัวเองทุกวันเนี่ยเราบอกตัวเองทุกวันเราเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะทำเฉพาะในสิ่งที่เราเชื่อถ้าเหมือนกับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือว่าเหมือนกับทุกท่านที่ฟังตอนนี้นะทุกท่านที่ฟังตอนนี้ถ้าเกิดหลวงพี่ลองถามว่าแต่ละคนลองแนะนำตัวหน่อยสิว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนทำอาหารเก่งฉันเป็นคนมีบุญฉันเป็นคนมีจิตเมตตาฉันเป็นคนพูดเพราะแต่เขาบอกตัวเองอย่างนั้นนะคือเขาก็เป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแบบนั้นว่าเขาเป็นคนพูดเพราะเขาก็จะพูดเพราะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนั้นไปอีกไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาเป็นคนใจบุญเขาก็จะทำบุญแล้วเขาก็บอกตัวเองซ้ำว่าเขาเป็นคนใจบุญเขาก็ทำบุญเขาก็เป็นคนใจบุญแต่ถ้า
บางคนก็บอกตัวเองว่าโอ้ฉันเป็นคนซุ่มซ่ามวันดีคืนดีก็ทำอะไรตกแตกแล้วก็บอกนั่นไงฉันเป็นคนซุ่มซ่ามใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกตัวเองตลอดเวลาว่าเป็นคนซุ่มซ่ามพออะไรพอมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันสนับสนุนความเชื่อเขาปุ๊บเขาก็บอกนั่นไงฉันว่าแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่สำคัญว่าใครจะบอกเราว่าเราเป็นคนยังไงสิ่งที่สำคัญก็คือเราบอกกับตัวเราเองว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนหล่อคนสวยฉันเป็นคนหน้าตาดีนะฉันเป็นคนหน้าตาดีฉันเป็นคนรวยฉันรวยแล้วฉันรวยแล้วฉันโอ้ธรรมะส่องสว่างตลอดอ่ะอะไรเงี้ยนะหรือว่าโอ้ธรรมะส่องสว่างนึกโอภาสได้ตลอดอ่ะเนี่ยถ้าเราบอกกับอย่างนี้ตัวเองทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดึงดูดมานี่คือสอนให้เปิดสวิตช์นะเราก็บอกตัวเองบ่อยๆสิบอกตัวเองบ่อยๆยิ่งเราพูดก็เหมือนเราส่งคลื่นสัญญาณที่ดีไปก็จะได้รับคลื่นสัญญาณที่ดีส่วนที่เราได้รับในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคลื่นเก่านะที่เราส่งไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวานนะคลื่นที่สิ่งที่เราได้รับเนี่ยก็คือคลื่นเก่าที่เราส่งไปเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือส่งคลื่นที่ดีส่งคลื่นใหม่ตั้งแต่ตอนนี้ส่งคลื่นใหม่ที่ดีตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่คิดดีพูดดีทำดีนะเราก็จะเป็นนะแม่เหล็กที่ดึงดูดความสุขความสำเร็จนะโดยเฉพาะข้อเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือนะทำอารมณ์ของเราให้ดีนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยสอนมานานมากแล้วนะว่าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จใช่ไหมแต่คำว่าใจใสเป็นศัพท์เทคนิคนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายังไงมันคือใสใจใสคือยังไงคือต้องทำยังไงถึงใจใสมันเป็นศัพท์เทคนิคเหมือนเป็นศัพท์ของหมอนะศัพท์เป็นศัพท์เทคนิคใจสบายเราก็ยังพอเข้าใจอ๋อใจสบายอ๋อตอนเราไปชายทะเลตอนเราไปเดินห้างใจสบายตอนเราอาบน้ำใจสบายเรายังพอนึกออกแต่ถ้าบอกว่าทำอารมณ์ให้ดีเอาอันนี้ชัดเลยเพราะว่าเรารู้สึกได้อยู่แล้วว่าอารมณ์ดีเป็นยังไงนะอารมณ์เสียเป็นยังไงนี่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราที่จะมีแรงสั่นสะเทือนมากก็คือทำอารมณ์ของเราให้ดีนะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์สบายให้ได้ทุกวันนะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะกับทุกท่านนะที่ได้อยู่ร่วมฟังธรรมะนะที่นำมาให้วันนี้มีใครอยู่แล้วบ้างเอ่ยตอนนี้ธัมโม
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกพระธรรมทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาวุฒิพงษ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราเรียกคนที่เลือกท่านเลยนะสาธุค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิธีปฏิบัติธรรมออนไลน์ประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2563ณวัดพระธรรมกายวัดสั้นก็ได้เสร็จที่ลงไปแล้วค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายวัดสั้นท่านที่ได้มาร่วมพิธีรับชมรับฟังนะคะผ่านช่องไลฟ์เฟซบุ๊กของวัดพระธรรมกายวัดสั้นกันทุกท่านเลยค่ะและในพิธีภาคเช้านะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานทางห้าคณะโดยมีคณะที่1ประธานกล่าวคำถวายพระทีปแสงสว่างบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนาพรสังวรค่ะประธานกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรปุจจยมานทองสุขค่ะประธานกล่าวคำกองทุนถวายยารักษาโรคนะครับกัลยาณมิตรพนารัตน์พึ่งรอดและเด็กหญิงอันนาดวงประทีปค่ะประธานกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรโดยกัลยาณมิตรพัชรวันปานยานค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นคล้ายวันเกิดด้วยนะคะไปให้ Happy Birthday ค่ะและคณะที่5ประธานกล่าวคำถวายกองทุนทรัพย์อนันต์เพื่อสร้างถนนกัลยาณมิตรคำพั่วกัลยาณมิตรไตรคำนาวะรังสีค่ะสำหรับในพิธีภาคบ่ายก็มีพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในช่วงเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยและพิธีถวายกองทุนทรัพย์อนันต์และรับฟังธรรมช่วงบ่ายนะคะสำหรับประธานกล่าวคำถวายผ้าป่าธรรมชัยในวันนี้คือกัลยาณมิตรจันแรมจำปาอ่อนค่ะประธานกล่าวคำถวายกองทุนทรัพย์อนันต์เพื่อสร้างสะพานนะคะกัลยาณมิตรโนกัลยาณมิตรเวียงแก้วภูสกุลประธานกล่าวคำถวายกองทุนทรัพย์อนันต์เพื่อสร้างถนนกัลยาณมิตรนันทนาบุญเถลิงศักดิ์และก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมทุกๆท่านนะคะที่ได้มาร่วมพิธีในภาคบ่ายไม่ว่าจะเป็นจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตพร้อมกับคุณครูแม่ใหญ่พิธีทอดผ้าป่าพิธีถวายกองทุนทรัพย์อนันต์และก็ฟังธรรมยามบ่ายกับพระมหาวุฒิพงศ์ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับธรรมะนะคะเป็นสาระดีๆในการดำเนินชีวิตในการสร้างบารมีของพวกเรานะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังนั่นเองค่ะก็คือกฎในการดึงดูดแรงดึงดูดจากจักรวาลก็คือบุญนั่นเองค่ะหรือสิ่งที่ดีๆความดีที่เราได้ทำมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะ law of attraction เราก็สามารถนำไปใช้ได้ทุกวันค่ะก็ที่สำคัญนะคะเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษามาแล้ว41วันอีก46วันก็จะออกพรรษาแล้ววันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็นักสร้างบารมีเราก็ไม่ประมาทเราก็สั่งบุญกันทุกวันเลยและอีก12วันเราก็จะได้เอาใจวันในการทอดกฐินวัดพระธรรมกายของสั้นของเราซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ค่ะแล้วอีก2เดือนและใกล้นี้นะคะวันอุปสมบทของใครคนหนึ่งบุคคลที่เป็นที่รักของเราในวันที่27สิงหาคมวันธรรมชัยอีก11วันนั่นเองนะคะ11วันนี้ก็ให้เราได้ตั้งใจนะคะสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมบูชาท่านอย่างยิ่งยวดและที่สำคัญก็สวดธรรมจักรนะคะสวดธรรมจักรเพื่อส่งยอดสวดส่งทันทีค่ะเราจะได้ร่วมฉลองชัยชิตาเมนะคะ 2,600 ล้านตอนนี้ไปที่ 2,600 ล้านนะคะเราจะดูยอดค่ะประมาณ 2,600 ล้านนะคะ815จดถ้าจำไม่ผิดนิ
ีตัวเลขย่อยๆข้างๆข้างซ้ายด้วยค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะก็ตรวจทุกวันส่งทุกวันนะคะทุกๆถ้อยคำมีความหมายเพราะเป็นการสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นปฐมบทค่ะเป็นธรรมบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เทศโปรดกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5และทำให้ท่านโกณฑัญญะนะคะได้บรรลุนะคะพระโสดาบันเป็นองค์แรกค่ะเพราะฉะนั้นนะบทนี้ก็ไม่ธรรมดายิ่งสวดยิ่งรวยยิ่งสวดยิ่งสวยยิ่งสวดยิ่งดีนะคะยิ่งสวดยิ่งสุขภาพดีนะคะแห่งแห่งรวยๆปังๆค่ะวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมวัดธรรมกายวัดตนุทุกท่านและกราบอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมทั่วโลกทราบมีไว้ให้ปลื้มหากจะปลื้มวันนี้ดันต้องหนักความน้ำมาฝากฝากท่านบารมีพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุอนุโมทนา
ำครานี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขที่เกิดมาตราบจนกว่า